ีครับผมนายนิวัฒน์พิมพ์แสงผู้อำนวยการโรงเรียนหัวนาคำเจริญศิลป์นะครับก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายในการบริหารการศึกษานะครับสำหรับเทคนิควิธีการที่จะสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนภาคท้องถิ่นท้องที่หรือแม้กระทั่งภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะต้องหาจุดนะครับจุดที่เป็นศูนย์รวมของแต่ละภาคอย่างเช่นในท้องที่นะครับก็จะมีผู้นำหมู่บ้านท้องถิ่นก็จะมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเป็นตัวหลักรวมถึงคหบดีนะครับที่ชาวบ้านยอมรับที่สามารถที่จะพูดเสนอแนะหรือจะชักจูงให้ชาวบ้านผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการที่จะเป็นเครือข่ายของทางโรงเรียนนะครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนี้ทางโรงเรียนก็จะอยู่สังกัดของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด2ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด21โรงเรียนโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยประธานศูนย์รองประธานศูนย์แล้วก็คณะกรรมการบริหารศูนย์ดังนั้นในเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐนี่ในส่วนของหน่วยงานการศึกษาก็คงจะไม่ใช่ปัญหาเพราะเราสามารถที่จะประสานงานกันได้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นก็ต้องขอความร่วมมือท่านนะครับก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าในเรื่องของการบริหารการศึกษานี้หน่วยงานของท่านมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรบ้างอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพนักเรียนสถานีตำรวจภูธรก็จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยนักเรียนการจราจรในส่วนของเทศบาลก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ดังนั้นต้องชี้แจงให้หัวหน้าส่วนต่างๆให้รับทราบรับรู้ว่าส่วนของท่านหน่วยงานของท่านนั้นมีบทบาทอะไรบ้างในการที่จะบริหารจัดการศึกษาหรือมีบทบาทอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่ในเครือข่ายนะครับถ้าจำเป็นที่จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาอื่นอย่างเช่นระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยก็ต้องสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้ผู้นำหน่วยงานนั้นได้รับทราบว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนที่จะช่วยให้มีการพัฒนาในโรงเรียนได้นี่ก็คือเทคนิควิธีที่จะสร้างเครือข่ายอันนั้นก็ฝากนะครับบางทีหลายแห่งหลายที่เรียกประชุมเป็นการประชุมใหญ่แต่ไม่สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำหรือคนที่ชาวบ้านยอมรับให้เขารับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเขาก็คงจะไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควรดังนั้นจุดสำคัญเราต้องจับให้ได้เราต้องรู้ว่าในกลุ่มนั้นหรือในหมู่บ้านนั้นหรือในหน่วยงานนั้นใครบ้างที่เป็นตัวหลัก
ตัวจักรสำคัญที่ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือพูดปั๊บเขายกมือเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับนั้นก็นี่คือเทคนิควิธีหรือประสบการณ์ที่ผมใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาประมาณ10กว่าปีนี้นะครับขอบคุณครับ